สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันที่ผ่อนคลายอีกครั้งหนึ่งนะคะช่องสรรหานำเรื่องราวของสุนัขพันธุ์อเมริกันเชฟเฟิร์ดคุณไกรโตะมาเล่ากันต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นการผ่อนคลายกันแล้วก็ได้รู้จักคุณไก่โตะไปด้วยนะคะเดี๋ยวไก่โตะจำไปแนะนำเลยนะคะ สวัสดีครับผมไขโตะครับจากที่บอกกันไว้เมื่อคลิปที่แล้วว่าเดี๋ยวผมจะเอารูปเก่าๆผมมาให้ดูวันนี้ผมตามตามสัญญาแล้วนะครับผมเอารูปผมมาให้ดูกันไปดูกันเลยครับเห็นไหมครับว่าผมเนี่ยตัวเล็กมากตอนนั้นแล้วตัวผมก็สีดําด้วยนะครับไม่ใช่เป็นสีน้ำตาลเหมือนตอนนี้ผมดําจน ไม่น่าเชื่อถ้ากลับไปดูรูปเก่าผมว่าไม่ใช่ผมนะครับแล้วใครๆถ้าไม่ถ้าไม่เคยเห็นผมตั้งแต่ตอนที่ผมเล็กๆก็ไม่น่าจะเชื่อว่าเป็นผมเหมือนกันครับเพราะว่าผมเปลี่ยนไปมากเลยนะครับจากเมื่อก่อนเห็นไหมครับหน้าตาผมบ้องแมวมากเลยผมเหมือนตัวนอนเลยยิๆๆๆๆ้ิๆน่ารักไหมครับเนี่ยครับผมตาแป๋ว แม่เอาผมมาเลี้ยงตั้งแต่ผมยังไม่ครบหนึ่งเดือนและยังไม่ได้อย่านมจากแม่หมาผมเลยนะครับพ่อกับแม่ผมเนี่ยเป็นเยอรมันเชฟเฟิร์ดแท้นะครับอันนี้ที่ในภาพเนี่ยเป็นหลุมฝังศพของพี่ผมนะครับแต่คนละพันกับผมตอนนั้นพี่ผมเป็นพันพิทบูครับพ่อกับแม่ผมเลี้ยงพิทบูก่อนหน้าผมนะครับเห็นตาผมไหมครับ ผมชอบมองคอนอย่างเงี้ยครับผมกลายเป็นที่รักของที่บ้านเลยนะครับแล้วผมเนี่ยชอบฟุตบอลมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับฟุตบอลกับผมเมื่อก่อนฟุตบอลจะตัวผมตัวเล็กใช่ไหมครับฟุตบอลก็เลยดูดูโตครับดูเทียบกับนิ้วดูพี่เมย์พี่เมย์นี่เป็นเจ้าของผมตามทะเบียนบ้านนะครับพี่เมย์ชี้ผมเห็นไหมครับพี่เมย์จะให้เห็นว่าผมเนี่ย ตัวเล็กติดเดียวตอนนี้ผมกินนมเนี่ยนมผมเป็นนมแพะนะครับช่วงนั้นเขากลัวกันมากกลัวผมจะไม่รอดเพราะว่าผมต้องทิ้งต้องทิ้งจากนมแม่คือต้องหย่านมแม่แล้วไม่ได้อยู่กับแม่มั้งแต่ตอนที่ผมไม่ถึงหนึ่งเดือนตามที่เล่าให้ฟังนะครับแล้วผมก็ต้องมาดูดขวดนม แล้วก็ต้องมาฝึกกินนมเองพ่อกับแม่ซื้อนมแพะให้ผมกินครับจนผมเริ่มกินได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเรื่อยนะครับเปลี่ยนมาให้ผมเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยรอดตายให้ได้พ่อกับแม่กลัวมากกลัวว่าเอาผมมาแล้วเดี๋ยวถ้าผมไม่ไหวผมพ่อกับแม่ก็คงจะรู้สึกผิด แล้วก็บาปที่เอาผมมาตั้งแต่เล็กๆนะครับก็เลยพยายามที่จะเลี้ยงผมให้ดีเพื่อที่ให้ผมรอดมาครับตอนนั้นผมก็ไม่รู้ภาษีภาษาเพราะว่าผมก็เล็กมากแล้วก็ต้องจากพ่อจากแม่จากพี่จาก,จากน้องมานะครับมาอีกจังหวัดนึงผมเดินทางข้ามจังหวัดมานะครับตอนนั้นผมพ่อกับแม่ไปเอาผมมาจากจังหวัดตรังครับแล้วก็เอามาเลี้ยงที่จังหวัดสงขลาครับ ผมก็เลยกลายเป็นลูกหมาตัวน้อยที่อยู่ตัวเดียวไม่ได้อยู่กับพี่กับน้องนะครับผมน่าสงสารไหมครับประวัติผมเป็นแบบเนี้ยครับหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็เลี้ยงผมตามที่เลี้ยงหมาตัวทั่วไปก็คือเอาผมไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไปให้ผมเนี่ยผมก็เลยไปเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลสัตว์ที่มออหาดใหญ่ครับ ผมก็ได้รับการดูแลตั้งแต่เรื่องของวัคซีนต่างๆต,ตามตามช่วงตามวัยตามอายุผมนะครับทั้งเรื่องของเหตุเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ได้ดูแลตามนั้นเลยครับซึ่งหมอก็จะแนะนําให้ผมแนะนําให้พ่อกับแม่ผมเนี่ยครับพาผมไปเป็นระยะระยะนะครับ ซึ่งเจ้าของชื่อเจ้าของตามชื่อตามทะเบียนบ้านที่ผมเล่าให้ฟังก็คือชื่อพี่เมย์นะครับพี่เมย์ก็จะเป็นเจ้าของผมโดยนิตินัยนะครับผมรู้สึกดีใจครับที่ผมได้มาเป็นลูกของบ้านนี้เพราะบ้านนี้พี่ๆทุกคนรักผมครับเอาใจใส่ผมซื้อนนนซื้อนี่มาให้ผมตาหลอดเลยครับผมเป็นหมาตัวเดียว ไม่มีแมวไม่มีสัตว์อื่นเลี้ยงเลยครับผมเป็นลูกคนเดียวเลยทั้งบ้านเลยครับผมเป็นน้องสุดท้องนะครับดูหน้าผมสิครับน่ารักไหมครับผมตัวเล็กว่าฝ่ามือของพี่เมย์อีกนะครับดูผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับรักผมมากขึ้นไหมครับผมนอนในตาร้านะครับดูตัวผมสิครับอันนี้เป็นภาพเก่าๆแล้วเดี๋ยว ผมจะให้ดูภาพที่ผมโตมาเป็นปัจจุบันนะครับต่างกันเยอะมากเลยสีก็เปลี่ยนนี่คือพี่เมย์ครับพี่เมย์นี่ผมโตแล้วนะครับเห็นไหมครับผมเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับพี่เมย์จะสอนผมเรื่องการนั่งเรื่องของการเล่นฟุตบอลเรื่องของอ่ให้ส่งบอลยังไง พี่เมย์จะพยายามสอนผมแต่พี่เมลนี่แต่พี่เมย์พี่เมย์จะสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็จะสอนเป็นภาษาไทยผมเลยรู้สึกสับสนเช่นกันครับอันนี้วันนั้นผมไปฉีดวัคซีนครับผมก็เลยต้องโดนล่ามที่โรงพยาบาลนะครับเขาให้ผมชั่งน้ำหนักผมก็ขึ้นไปชั่งผมก็กลัวๆครับ นี่กลับมาบ้านแล้วครับฟุตบอลผมเล่นจนจนเก่าจนแบบแต่มันเป็นแบบนี้ดีนะครบเพราะผมไม่จิบปากเวลาผมคาบครับมันแฟบแฟบแล้วผมก็คาบง่ายครับผมชอบครับแต่ถ้าลูกแข็งแข็งเนี่ยผมก็คาบยากช่วงนี้พี่เมย์กับพี่มุกก็ซื้อฟุตบอลลูกเล็กๆมาให้ผมครับ แล้วก็มีเสียงปีดปีดปีดครับผมชอบลูกฟุตบอลที่มีเสียงปีดปีตปีดปีดผมสนุกสนานทุกครั้งกับการเล่นฟุตบอลที่เสียงปีดปีดปีดครับผมตื่นเต้นอันนี้ผมถ่ายแบบหลอๆหน้าบ้านนะครับผมรลอไหมครับดูผมสิครับใครๆก็อยากได้ผมไปเป็นพ่อพันธุ์ครับ มีคนขับรถตอนที่พ่อกับแม่พาผมไปที่สวนนะครับมีคนเห็นผมนั่งอยู่ท้ายรถกระบ,บะก็ก็ขับรถตามรถผมมาครับว่าตามมาทำไมพอพ่อกับแม่จอดรถก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาตามผมมาครับเพื่อที่จะมาถามว่าผมตัวผู้ตัวเมียเขาอยากให้ผสมพันธุ์กับมาของเขาครับ เขาอยากได้ลูกหมาครับนี่ผมก็กำลังยืนกับพี่เมย์น,นะครับยืนดูว่าสวนเราเป็นยังไงบ้างผมชอบสอดรู้สอดเห็นเหมือนกันนะครับผมอยากรู้อยากเห็นไปหมดเลยใครทำอะไรผมก็อยากรู้นี่ผมนอนเฝ้าหน้าบ้านนะครับและนี่คือผมปัจจุบันนะครับผมชอบเล่นฟุตบอลตั้งแต่เล็กกิจกรรมผมทุกวันก็คือ ตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นถ้าแม่ว่างหรือใขรว่างก็ต้องมาเล่นฟุตบอลกับผมครับเป็นยังไงบ้างครับผมหน้ามันไสไหมครับผมน่ารักนะครับไว้ติดตามผมบ่อยๆนะครับผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังหลายเรื่องเลยครับผมเนี่ยเป็นมิตรกับนกทุกตัว เป็นมิตรกับสัตว์ที่มาไม่ว่าจะเป็นกระรอกหรืออะไรต่างๆผมไม่เคยจะกัดเลยครับยกเว้นงูครับอย่างที่ผมเล่าไปงูเนี่ยเป็นศัตรูกับผมเลยครับผมตบ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 ตายไม่รู้กี่ครั้งแล้วผมจัดการเองพ่อไม่ต้องห่วงผมดำเนินการเองทั้งหมดเลยครับขอบคุณนะครับที่รับชมผม วันนี้ผมเล่ามาจนเหนื่อยแล้วผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับไว้ติดตามผมใหม่นะครับฝากก็ติดตามกดไลค์กด like, แชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับทุกๆคนรักนะครับจุ๊บๆ